จากการจัดประชุมนโยบายและแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connect ED ระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและ33องค์กรเอกชนเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาภาคเอกชนต่างรวมตัวกันขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างดีจนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจและมีผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐในระดับที่ดีขึ้นซึ่งการพัฒนาการศึกษาของไทยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนทุกองค์กรต้องหันมาช่วยกันเพื่อสร้างเด็กดีและเด็กเก่งให้แก่สังคมและประเทศชาติของเราที่ผ่านมาก็ได้ผลดีนะการร่วมมือภาคเอกชนก็พยายามจะหาวิธีที่จะเข้าไปทำให้โรงเรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทั้งในทางด้านของการบริหารโรงเรียนก็ดีครูวิธีการเรียนการสอนก็ดีและนักเรียนด้วยนะครับ2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาให้เยาวชนเราหรือเด็กของเราเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทัศนคติที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดครับโรงเรียนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จริงๆนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ในบางจุดเนี่ยเขาสามารถประกอบอาชีพได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆหรือพี่น้องเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเขาได้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือยังไงแล้วเขาก็อยากจะช่วยให้โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จองค์กรก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าคนที่เราเอาเข้าไปเป็นสกูลพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับโรงเรียนเนี่ยจะเข้าไปช่วยเต็มที่แล้วก็สิ่งที่เขาได้มาก็คือความสุขเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับโรงเรียนระดับคุณครูแล้วก็ระดับเด็กๆมากมายนะครับทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเกิดกำลังใจนะครับว่าเราสามารถไปสร้างสิ่งที่มีความยั่งยืนสามารถมีการพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งมาประยุกต์กับการพัฒนาการศึกษาได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมลงมือซึ่งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกภูมิใจมากครับพวกเราล้วนแล้วแต่ปลื้มปิติว่าเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้ต่างหากที่พวกเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นกับเสียงสะท้อนที่ได้รับเกิดขึ้นรู้สึกว่าเป็นดิเรกชันหรือทิศทางในเรื่องของการดำเนินเรื่องนี้มาถูกทางแล้วประทับใจมากๆเพราะว่าเด็กๆมีความรู้สึกว่านี่คือความหวังใหม่สำหรับเขาแล้วก็สร้างให้เขาเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อรองรับในสิ่งที่เขาจะเป็นอนาคตข้างหน้าค่ะรู้สึกประทับใจจริงๆ